ครับช่วงสุดท้ายแล้วของรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองนะฮะยังอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับอยู่ในประเทศอียิปต์ครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่พี่การบอกจะไปนั่นคือเป็นซิตาเดลเป็นป้อมปราการจริงๆมันสวยตั้งแต่ตอนประตูที่เดินเข้ามาเลยนะทางเดินที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ที่นี่และที่นี่เนี่ยสมัยก่อนเขาจะอย่างนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นี่คนข้างนอกไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่สำหรับมองว่าใครเดินเข้ามาเราอ่ะจะเห็นว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามาในในวังในอะไรอย่างนี้ดังนั้นถ้าไม่พึงประสงค์เอาน้ำร้อนเทลงไปตั้งแต่ตรงหน้าประตูมันจะมีช่องจริงเหรอเวลาข้าศึกจะเข้ามาเห็นแล้วใช่ไหมโอเคอ้าวเทแม่อยู่ตรงนั้นคือการสร้างทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องพีระมิดที่ทำให้เรารู้สึกโอ้โหภูมิปัญญาช่างล้ำเลิศจังเลยแต่ว่าทุกเรื่องในการสร้างอะไรเงี้ยเขาจะมีหมดเลยมีตรงช่องเล็กๆ เป็นช่องแบบเท่านี้อะไรเงี้ยเอาไว้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ราดน้ำมันร้อนๆลงไปคือทุกอย่างเนี่ยสามารถสร้างให้เพื่อแบบเขาเรียกอะไรนะปกป้องตัวเองปกป้องแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของเขาในการที่ใช้ก็ไม่รู้อ่ะคุณเหลียวใช้ยังไงแต่ฉันคิดว่าฉันทำแบบนี้แหละด้านในเนี่ยโอ้โหอันนี้เอาไว้พลธนูพลธนูข้างนอกมาใช่ไหมข้างในเห็นเตี้ยมพลธนูเอาไว้มีช่องเชิงเอาไว้ดูข้าศึกศัตรูหมดเลยแต่ทุกวันนี้โพสค่ะบอแบโพสค่ะเนี่ยต้องเดินไต่สูงขึ้นไปนิดนึงใหญ่เหมือนกันนะพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่พอเดินเลาะป้อมขึ้นไปเดินเลี้ยวฟื้นเห็นเลยว่าป้อมปราการนี้อยู่ริมทะเลแล้วมองเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแบบแจ่มชัดแจ่มมากโอ้สวยคนนั้นน่ะหรอครับผม เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เป็นที่ที่หนุ่มสาวชาวอียิปต์เขามานั่งพรอดรักอะไรอย่างนี้นะตามภาษาที่เงียบๆที่เงียบๆไอ้นั่นก็ใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะไอ้ตรงที่มันผมนึกว่ามันเล็กๆนั่นน่ะพอเวลาพี่เข้าไปอยู่ใกล้ๆพวกพอเที่ยวตัวเท่าคืออันพี่ว่ามันไม่ได้ปกป้องไอ้พวกข้าศึกศัตรูอย่างเดียวลมทะเลคลื่นลมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยแฟนนี่สวยพี่มีน้ำกระจัดกระจายอยู่ด้านหลังคนสวยกว่าคลื่นและสวยกว่าวิวจ้าเน่นะเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของอเล็กซานเดรียก็เราไปที่ไหนกันมาแล้วนะไปไอ้ที่เป็นสุสานใต้ดินมีเสานะฮะแล้วก็มีที่นี่สคาเดลมันมีจริงๆมาที่นี่เนี่ยเราอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเราต้องกินปลานะใช่ใช่ใช่เราไปร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของอเล็กซานเดรียแล้วร้านนี้นะมีเดอะเซเลบคนดังไปกินเรากินปลาทะเลสดๆเลยแล้วทางโกลเกเตอร์ทราเวลก็เตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้ด้วยโอ้โหก็อันนี้เป็นเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองท่าหน้าเที่ยวเมืองท่าหน้าเที่ยวของอียิปต์ที่ถ้าไปก็ไม่ควรพลาดเพราะว่ามันอยู่ห่างจากไคโรขึ้นไปประมาณ3ชั่วโมงระหว่างทางกลับเราผ่านอันนี้ห้องสมุดอยู่ที่อเล็กซานเดรียแต่ห้องสมุดนั้นใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของอเล็กซานเดรียถ่ายได้ไหมข้างในอ่ะความที่วันนั้นจะรีบกลับไคโรเราก็เลยไม่ได้ลงไงต่อมาเรากลับมากันที่3ชั่วโมงนั่งรถกลับมากันที่ไคโรเพราะว่าตัวไคโรเนี่ยยังมีอีกหลายที่ที่เราจะไปสำรวจกันโดยเฉพาะมุมที่เป็นเมืองเก่าของไคโรคนจะคิดว่าคนอียิปต์นับถือศาสนาอิสลามใช่ก็น่าจะมีแต่เขาเรียกอะไรอ่ะมีแต่ซูเราะแต่ว่าย่านโอไคโรมีโบสถ์คริสต์ตั้งอยู่ซึ่งแบบโอ้โหบรรยากาศเข้มขลังมากใช่พอเข้าไปข้างในรู้เลยว่าโอ้โหอันเดี๋ยวนะนี่คือโบสถ์คริสต์นี่โบสถ์คริสต์แต่ว่าก็เป็นสถาปัตยกรรมนะมีความเป็นกลิ่นความเป็นแบบอาหรับอะไรอย่างเงี้ยอียิปต์ก็มีส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์แทรกเข้ามาด้วยก็มียิวมีคริสแต่เพียงแค่คนส่วนใหญ่เป็นอิสลาม อะไรอย่างนี้เราเดินเที่ยวในโซนโอไคโรเนี่ยมันจะมีโซนที่เขาเรียกอะไรขายเป็นเหมือนขายของมือสองตรงนี้เป็นตลาดหนังสือแต่พูดถึงเวิร์กนั้นน่ะถ้าใครแบบว่าชอบดูพวกโบสถ์สวยๆชอบอะไรเงี้ยเดินแถวนั้นเนี่ยคือสงบด้วยแล้วก็แบบว่า
น่าดูอ่ะพี่ว่าถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาใช่แต่ปกติถ้าคนไปเขาก็ไปกันนะเนี่ยเขาก็จะเดินเล่นในย่านเนี่ยที่เป็นโบสถ์คริสต์ที่บอกเมื่อกี้ใช่แต่มันมีหลายโบสถ์ไงมันมีหลายโบสถ์ไม่คริสต์เลยอ่ะใช่ไหมแต่มีไม้กางเขนอยู่นะใช่อันนี้เราแวะมาที่สุเหร่าสุเหร่านึงคนแบบบางทีอยากเห็นบรรยากาศข้างในไงว่าแบบได้หรือห้อยทางหรือส่วนใหญ่ไม่ห้อยโอ้สุเหร่านี้ให้เพราะว่าไกด์เราลงไปทับทามก่อนว่าแบบเอ๊ะเราอยากปรากฏวันนั้นมีแบบคนตายคนตายหลายคนพอดีอะไรเงี้ยก็ต้องคุมฮิญาบใช่ไหมถ้าคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยกระโปรงกางเกงแค่ครึ่งน่องเงี้ยเขาจะมีผ้าคลุมอย่างนั้นเห็นไหมเห็นนะสีเขียวๆอ่ะก็คลุมเป็นที่พอบไปนี่พี่แอนนี่พี่แอนเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศที่เวลาเนาะเขาได้ละหมาดซึ่งสุเหร่านี้เป็นสุเหร่าใหญ่ด้วยเราก็อีกบรรยากาศนึงคือความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวที่แบบเขาแบบสูญเสียอยู่พอดีแบบโอ้โหร้องไห้แบบเสียงดังมากอะจนเราแบบโอ้ตายละบอกว่าเนาะเห็นคนร้องไห้อะนะพูดถึงอ่ะสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านจ้าสิ่งที่เป็นของอยู่คู่อียิปต์นอกจากพาไปร้านซื้อภาพเขียนกระดาษปาปิรัสปึ๊บมาซื้อน้ำหอมอียิปต์เพราะดังมันเป็นเหมือนเป็นเปื่อนแบบบอดี้เพอร์ฟูมอย่างเงี้ยหรอนี่แกดูตลาดอ๋อซิงเกิลฟลาวเวอร์ส่งมาให้แบบเป็นทิวอย่างงี้อ๋ออันเนี้ยถูกแล้วพี่เขาเอามาให้เทสแบบ3 4อันแรกๆมันยังได้โอเคอยู่แกพอหลังจากนั้นน่ะเริ่มจะโอ้ มึนมากเพราะว่ามันกลิ่นอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่ละกลิ่นมีความพิเศษนะอันนี้ยั่วยวนนะ อันนั้นไอ้นู่นอันนู้นไอ้นี่พี่หนูอันนี้พี่หนูพี่หนูพี่หนูภรรยาพี่วิรัตเนี่ยเหมือนนั่งทำข้อสอบไหมแกแล้วแบบแล้วอีตานี่ก็แบบว่าไซโคอยู่ตลอดกินนี่หอมนี่จากเจ้าของร้านเสื้อน้ำเงินกินนี่นู่นเซลไงเซลอีนี่ก็คอยเดินแต้มติ๊กติ๊กจ้ะติ๊กใครเอาอะไรเพราะว่าหลุดดมนานมากเวียนหัวจำไม่ได้ว่าขวดไหนเป็นขวดไหนต้องติ๊กเอาอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครก็ต้องลองดูครับใครที่ชอบน้ำหอมนะครับผมว่าน่าจะได้อะไรเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเขาก็ซื้อกันเกือบทุกคนแหละยกเว้นพี่ไม่ค่อยกูเป็นผมก็ซื้อถ้าเกิดแบบไปถึงขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นของที่ยูนิคที่นู่นนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเวลาเราหมดลงแล้วนะฮะเวลาเราอาจจะแบบกระชับเรียกว่าเวลาเราเป็นกระชับแบบนี้แหละจะได้คิดถึงกันวันนี้นะครับขอบคุณด้วยนะฮะกับ Go Together Travel นะครับมั่นใจได้ถ้าไปกับเราครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณด้วยนะฮะกับที่นี่นะครับ Amari Residence กรุงเทพนั่นเองครับที่ให้เรานั้นได้มาถ่ายทำรายการกับสถานที่ที่แบบน่ารักอุ่นๆคือต้องบอกว่าอุ่นๆอุ่นๆมากแล้วก็มีความรู้สึกนิสรู้สึกเหมือนอยู่บ้านใช่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆขอบคุณมากๆฮะครั้งหน้าเจอกับเรา2คนนะครับกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจราจรของทองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ